อ่ะไปดูที่เขตบางกอกน้อยนะครับมีเรือชนกันเรือด่วนชนกันที่แม่น้ำเจ้าพระยามีผู้บาดเจ็บนะตั้งหลายคนว่าอย่างนั้นเหตุที่เกิดตอนเวลาประมาณสัก 11:00 น.เศษๆของเมื่อวานนี้เป็นเรือนะฮะเรือด่วนเจ้าพระยาไปชนกับเรืออีกลำหนึ่งชื่อว่าเรือวันงามนาวานะครับจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณปากคลองบางกอกน้อยจังหวะนี้นี่สัตว์เลยนี่เขาเรียกว่าสัตว์เข้ากลางลำจริงๆเพราะว่าเรือเนี่ยเรียกเป็นลำถ้ารถเนี่ยก็เรียกเป็นคันนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นที่มาก็คือว่าเนี่ยซัดเข้ากลางลำพอซัดกันปั๊บเนี่ยต่างลำก็ต่างเฉกันไปนะครับโดยขณะเกิดเหตุเรือด่วนเจ้าพระยาได้ออกจากท่าเรือรถไฟไปยังท่าเรือพระปิ่นเกล้าเมื่อไปถึงบริเวณปากคลองบางกอกน้อยไปโดนเรือวันงามนาวา8ซึ่งเป็นเรือเปล่าไม่มีผู้โดยสารกำลังจะเข้าไปที่คลองบางกอกน้อยโดนชนเข้าไปบริเวณกาบขวาของเรือด่วนเจ้าพระยานะครับทำให้เสาหลังคาของเรือนี่หัก5ต้นและก็หลังคาเรือก็ได้รับความเสียหายอย่างที่ว่านี้อย่างที่เห็นเนี่ยเห็นไหมแบบนี้มีผู้บาดเจ็บนี่5คนเป็นชาวต่างชาติ2ชาวไทย3นี่นะครับทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลล่าสุดหญิงชาวไทย3คนเนี่ยที่อาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะฮะหมอก็ให้กลับบ้านเรียบร้อยส่วนชายชาวต่างชาตินะครับที่อายุ24ปีที่บาดเจ็บหัวแตกเนี่ยก็พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับซึ่งก็บริษัทเรือด่วนเจ้าพระยาเนี่ยก็เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยในการรักษาพยาบาลกรมเจ้าท่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของเรือด่วนเจ้าพระยาและก็เรือคู่กรณีเข้าพบนะฮะนี่นะฮะได้เพื่อจะไปสอบสวนหาสาเหตุแล้วก็ว่ากันตามข้อของกฎหมายของกรมเจ้าท่ากันต่อไปทางกรมเจ้าท่าบอกว่าถ้าหากพบเห็นเหตุการณ์ประเภทนี้หรือความไม่ปลอดภัยทางน้ำก็โทรศัพท์แจ้งเลยตลอด24ชั่วโมงที่เบอร์1199นี่นะครับทีนี้ทางเรือด่วนเจ้าพระยาก็บอกว่าขออภัยกับผู้โดยสารทุกท่านกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริษัทบอกว่าเนี่ยได้ดำเนินการกับทางเรือนะฮะและก็เรือคู่กรณีนะครับโดยตำรวจนะฮะทางกรมเจ้าท่าก็ว่ากันต่อไปทั้งนี้บริษัทย้ำว่ามีนโยบายและก็มาตรการที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุซึ่งพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างครบถ้วนบริษัทได้มีมาตรการที่เข้มงวดด้านความปลอดภัยในการเดินเรือแล้วก็ดำเนินการวางแผนป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นอีกบริษัทก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะถัดจากเรื่องของน้ำไปเรื่องไฟค่ะมีไฟไหม้บ้านในชุมชนคลองสวนพริกซอยจรัญสนิทวง79ทำให้บ้าน16หลังด้วยกันคุณผู้ชมถูกไฟไหม้ลามไปด้วยนะคะคาดว่าต้นเพลิงเนี่ยมาจากบ้านที่แก๊สเขารั่วคุณผู้ชมแล้วก็เกิดไฟไหม้ขึ้นมานี่กู้ภัยไปยังจุดเกิดเหตุซอยจรัญสนิทวง79ถนนจรัญสนิทวงเขตบางพลัดกรุงเทพค่ะชุมชนคลองสวนพริกชุมชนนี้เป็นซอยที่คับแคบแล้วก็มีบ้านไม้ปลูกติดกันหลายหลังค่ะบ้านต้นเพลิงไปเจอแสงเพลิงแล้วก็กลุ่มควันพวยพุ่งจำนวนมากแล้วลุกลามไปยังบ้านข้างเคียงอย่างรวดเร็วค่ะเจ้าหน้าที่ต้องระดมน้ำนี่ฉีดกันเข้าไปเลยค่ะครึ่งชั่วโมงถึงสามารถจะระงับเหตุไว้ได้พบคนเจ็บ2รายเป็นอาสาดับเพลิง1รายสำลักควันส่วนอีกหนึ่งรายเป็นผู้ชายกระโดดลงมาจากชั้น2ของบ้านเพื่อจะหนีไฟถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลค่ะดูความเสียหายมีไฟไหม้ทั้งหลัง12หลังอีก4หลังเสียหายบางส่วนรวมทั้งหมด16หลังค่ะขณะที่บ้านต้นเพลิงมีผู้อาศัยอยู่1คนจู่ๆเนี่ยไฟลุกไหม้ที่หัวถังแก๊สหุงต้มขนาดใหญ่แล้วมันก็ลามไปอย่างรวดเร็วอะค่ะบางส่วนนี่เขาอยู่ชั้น2กันตรงนี้นะคะหนีออกมาไม่ได้ตัดสินใจกระโดดลงมาก็บาดเจ็บกันไปด้วยค่ะเบื้องต้นเดี๋ยวพนักงานสอบสวนเขาจะสอบปากคำเจ้าของบ้านต้นเพลิงกันต่อนะคะแล้วก็เยียวยาความเสียหายเพราะว่าหลายหลังจริงๆ16หลังเลยค่ะส่วนข่าวนี้เป็นภาพระทึกเกิดขึ้นที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชขณะที่รถเก๋งคันหนึ่งเนี่ยครับขับเข้าไปแล้วก็ไปจอดแล้วก็เติมน้ำมันปรากฏว่ามีคนขับขี่มอเตอร์ไซค์มา2คันนะครับไปปิดท้ายไปปิดหน้าแล้วก็ปิดท้ายรถเก๋งแล้วก็ลงจากรถนะครับคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงจากรถแล้วไปเคาะประตูรถนี่จังหวะนี้นะครับรถเก๋งมาสด้าสีขาวนะครับขับไปดูนะฮะพนักงานก็เปิดบริเวณช่องน้ำมันแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์ฮะเนี่ยไปปิดหน้าแล้วก็มาปิดท้ายประกบหน้าประกบท้ายเลยแล้วก็คนขับขี่มอเตอร์ไซค์ลงมาจากรถแล้วก็มาเคาะประตูเคาะประตูคนข้างในคนข้างในไม่เปิดนะครับอยู่คนละข้างเลยคนขับรถเก๋งเนี่ยขับแล้วก็ไปพุ่งชนรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดด้านหน้าแล้วก็ลากไปไกลนี่นะครับสายน้ำมันนะฮะหัวจ่ายเนี่ยไปด้วยนะครับไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนี่นะครับสอบถามนางสาวเพลงพนักงานปั๊มน้ำมันอยู่ในเหตุการณ์เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุรถเก๋งคันดังกล่าวก็ขับมาบอกว่ามาเติมน้ำมันใน200
ระหว่างนั้นก็มีชาย2คนเนี่ยขับขี่มอเตอร์ไซค์มาคนละคันคันละคนนี่แหละครับมาจอดเนี่ยปิดหน้าแล้วก็ประกบท้ายแล้วคนขี่ก็มาเคาะกระจกแต่ไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรกันสุดท้ายนะครับคนข้างในไม่จอดนะฮะขับรถเนี่ยชนมอเตอร์ไซค์คันที่อยู่ด้านหน้าออกไปแล้วก็หัวจ่ายก็หลุดไปด้วยอ้าวฟังเสียงหน่อยพนักงานปั๊มฮะมีรถเครื่องช่วงกันตามารถเครื่องอันนี้หนูว่าก็มีบัตรเติมมันเขาบอกว่าให้ดักใจซึ่งนี่ก็ยิบแล้วเนี่ยแล้วก็ใส่มันให้ก็200ซึ่งก็มันมีผีผู้ชายติดดักข้างหน้าตอนแรกเขาเปิดกระจกอยู่ซึ่งเขายิ่งส่งตังให้200ซึ่งผีผู้ชายข้างหน้าน่ะเดินข้ามไปท่าเขาผีว่ามาจะมาได้ซึ่งคนในรถก็ปิดจ๊อกเลยนี่นะครับน้องพนักงานปั๊มก็เล่าให้ฟังยังไม่ทราบว่านะครับมอเตอร์ไซค์2คันแล้วก็คนในรถเก๋งเนี่ยนะครับมีเรื่องอะไรกันมาก่อนก็เป็นหน้าที่ของตำรวจต่อไปเรื่องนี้ค่ะส่วนเรื่องนี้ที่จังหวัดน่านค่ะตอนแรกเนี่ยมีอุบัติเหตุเป็นรถจักรยานยนต์เฉี่ยวชนกันสักพักคู่กรณีนี่ควักอาวุธปืนขึ้นมาข่มขู่นะคะตำรวจขอตรวจสอบหน่อยอ้าวน้องทำไมพกปืนมาแบบนี้เจ้าตัวบอกว่าอ๋อพกเอาไว้กันคนบ้ากลัวคนบ้ากลัวเจอคนบ้าระหว่างทางก็เลยพกปืนมันกันได้ที่ไหนล่ะคะเนี่ยแล้วพกปืนมาแบบนี้ผิดกฎหมายด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะภาพที่เห็นอยู่นี้คือตำรวจร่วมกันจับกุมตัวชายคนหนึ่งที่พกปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดมาจากอุบัติเหตุก่อนคุณผู้ชมจักรยานยนต์ไปเฉี่ยวชนรถแล้วคู่กรณีซึ่งเป็นจักรยานยนต์เนี่ยใช้อาวุธปืนข่มขู่หน้าวัดไผ่เหลืองตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้น14สิงหาคมก็เลยไปขอตรวจสอบหน่อยภาพเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะเจอในมิกอายุ27ปีขัดขืนพยายามจะหนีด้วยเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ยุทธวิธีโดยการคุมตัวค้นแล้วเจอปืนแบล็งกันดัดแปลงอยู่ที่เอว1กระบอกกระสุนปืนด้วยนะมีซองแมกกาซีนด้วยพร้อมยิงเลยว่างั้นเถอะค้นกระเป๋าใต้เบาะรถจักรยานยนต์ไปเจอกัญชาอยู่ในถุงซิปจำนวนหนึ่งแล้วก็มีดพกพามิกคนก่อเหตุเล่าว่าเขาอยู่ที่อำเภอท่าวังผาช่วงนี้หมู่บ้านมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดมากก็เลยขอตรวจปัสสาวะแต่เขาเนี่ยไม่อยากถูกตรวจอ่ะก็เลยหนีค่ะคุณผู้ชมแต่ยอมรับนะว่าผมไม่ได้เสพยาบ้าดูแค่กัญชาแต่ไม่อยากจะตรวจฉี่มันแหมวุ่นวายจังเลยผมก็เลยหนีไปหนีมากะว่าจะมาหาเพื่อนจะให้เพื่อนซ่อมปืนให้ก็เลยพกปืนมาแต่จำหอเพื่อนไม่ได้ขี่วนไปวนมาหลายรอบเจอตำรวจตกใจก็เลยไปชนกับรถเข้าให้คุณผู้ชมและตำรวจก็ถามต่ออีกว่าเอาแล้วพกปืนแบบนี้ไปไหนมาไหนได้ไงอ่ะเจ้าตัวอ้างบอกว่ากลัวเจอผีบ้าค่ะพกปืนเอาไว้กะจะกันผีบ้าอ่ะฟังเขาค่ะโอ้โคผีบ้าใส่ผีบ้าบ้านผมพูดเยอะเลยมีแต่คนหนุ่มม้างวนก็แค่เสี้ยเดินหนังหนุ่มไม้หนุ่มดาบอะไรมาบางคนก็ลำดาบใส่เสี้ยบางจังลำดาบไปลำดาบมากกลัวเขาดูดมาเดี๋ยวเราดูกัญชาใช่ไหมใช่มาผมเห็นตัวอย่างนี้อะไรนะแล้วก็ไม่เคยกล้าดูดไม่เคยดูดเลยเพราะว่าพ่อแม่ผมสอนมาอย่างนี้ยิ่งห้ามดูดนะยิ่งดูดยิ่งต้องเข้าบ้านนี้เลยพ่อแม่สอนมาดีเลยว่าห้ามดูดนะถ้าดูดเนี่ยไม่ให้เข้าบ้านนะเอาล่ะเบื้องต้นตอนนี้1คือมิกเนี่ยพกปืนนะคะซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยพกไปในเมืองสาธารณะแบบนี้ก็ผิดกฎหมายนะคะ2คือมียาเสพติดมีสารเสพติดในร่างกายหรือเปล่าถึงพูดจาวกไปวนมาแบบนี้เดี๋ยวเขาไปตรวจร่างกายกันต่อค่ะครับไปต่อที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับสองสามีภรรยาซึ่งมีอาชีพนะเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างนะครับรถบนทางมอเตอร์เวย์ปรากฏว่ายางรถเนี่ยมันระเบิดรถเนี่ยพลิกคว่ำเลยนะครับสามีนี่เสียชีวิตส่วนภรรยานี่บาดเจ็บเหตุที่เกิดตอนประมาณทัก 11:30 นของเมื่อวานนี้หน่วยกู้ภัยไปตรวจสอบเหตุเนื่องจากรับแจ้งบอกว่ามีรถกระบะเนี่ยพลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าบนถนนมอเตอร์เวย์นะครับในขาเข้าเมืองพัทยาหนองปลือนี่นะครับเป็นรถกระบะเชฟโรเลต4ประตูสีส้มสภาพเนี่ยพลิกหงายท้องและก็สภาพก็พังยับเลยนะครับพบร่างนายชวนนิมิตมงคลอายุ54ปีเนี่ยเป็นคนขับกระเด็นออกมาอยู่นอกรถตัวรถนะฮะ
แล้วก็ฝ่ายหญิงเนี่ยเป็นภรรยาชื่อว่านางดวงฤทัยนิมิตมงคลนะครับก็ได้รับบาดเจ็บเช่นเดียวกันผู้เป็นภรรยาเล่าว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยขับรถออกมาจากดูงานก่อสร้างในอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพพอมาถึงจุดเกิดเหตุได้ยินเสียงยางระเบิดแล้วรถก็เสียหลักหมุนคว้างเลยมารู้ตัวอีกทีก็ออกมาอยู่บนถนนแล้วนะครับเดินตามหาสามีก็พบสามีเนี่ยนอนเสียชีวิตอยู่ที่ถนนนะครับฟังเสียงภรรยาหน่อยนะฮะแล้วก็อยู่ดีๆมันเสียงดังปั้งแล้วรถมันก็เสียหลักมันหมุนก็จับแต่สิบองศาเหนือเนี่ยแล้วก็อยู่ดีๆมันเสียงดังปั้งแล้วรถมันก็เสียหลักมันหมุนแล้วไปชนหนูก็ไม่รู้แล้วตัวหนูก็หมุนแล้วหนูก็กระแทกซ้ายกระแทกขวาคุณอยู่ตรงไหนกันอันนี้ภรรยานะครับคือรถในยางระเบิดว่าอย่างนั้นยางทางล้อหลังเนี่ยมันระเบิดรถเนี่ยก็เสียหลักพลิกหงายท้องเลยนะครับเป็นที่น่าเสียใจก็คือสามีของเธอเนี่ยเสียชีวิตครับค่ะ